นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิวันนี้อาตมารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมเยียนคณะสงฆ์ที่วัดป่าอภิสัมโพธิญาณและได้พบปะกับญาติโยมซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มาอย่างปกติอาตมาไม่ค่อยได้มาจังหวัดโคราชหลายนานๆมาทีปกติ3วันที่ผ่านมาก็มีกิจนิมนต์ไปสอนกรรมฐานอยู่ที่อำเภอปากช่องแล้วขากลับจึงได้มีโอกาสแวะมามาถึงแล้วท่านบอกว่า 2-3 วันที่แล้วมีผู้หญิงติดต่อมาบอกว่าท่านอาจารย์จะไม่มาซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะว่าธรรมาเองก็ไม่ได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้กับลูกศิษย์เลยไม่ว่าทางอุบลหรือทางกรุงเทพซึ่งไม่ทราบว่าจะเป็นใครแต่ยังไงก็ตามเราก็ได้มาก็ได้มีโอกาสพูดคุยในเรื่องการประพฤติปฏิบัติซึ่งพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เน้นอยู่ที่การพัฒนาชีวิตถึงแม้ว่าเรามีคำสอนในเรื่องชาติก่อนและชาติหน้าบ้างเราไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องนี้แต่คำสอนส่วนมากส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับชาติปัจจุบันนักปฏิบัติธรรมคือผู้ที่สนใจเรื่องคุณภาพชีวิตของตนทำยังไงอยู่อย่างไรชีวิตของเราจะมีคุณค่าชีวิตมีคุณค่าเป็นยังไงบอกว่าชีวิตมีคุณค่าคือชีวิตที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอื่นถ้าแสวงหาความสุขหรือประโยชน์ส่วนตัวไม่สนใจคนอื่นเลยนี่เรียกว่าไม่สมบูรณ์ชีวิตไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเราละเลยความสุขและประโยชน์ของตนเพื่อความสุขและประโยชน์ของ ของคนอื่นมองข้ามความต้องการของตัวเองมากเกินไปมันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันเราจะทำอย่างสม่ำเสมอคงไม่ได้ที่ในการพัฒนาชีวิตท่านให้เราพัฒนาเช่นในทั้ง4ด้านด้านหนึ่งก็พัฒนาความสัมพันธ์กับโลกวัตถุ 2. พัฒนาความสัมพันธ์กับสังคมหรือคนรอบข้าง3พัฒนาจิตใจ4พัฒนาปัญญาพัฒนาในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าภาวนาการภาวนาไม่ใช่การนั่งนับตาอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องการพัฒนาเป็นเรื่องการละสิ่งที่ควรละและบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญพระพุทธองค์ตรัสไปว่า
ในโลกนี้บางสิ่งบางอย่างในขณะที่ทำมันสุขสบายผลก็ดีน่าพอใจเป็นสิ่งที่ดีงามที่ดีทุกอย่างให้มีความสุขตั้งแต่เริ่มแรกเลยในขณะที่ทำก็มีความสุขทำไปแล้วก็มีความสุขเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างเดียวบางสิ่งอย่างบางอย่างนี่ชั่วร้ายในขณะที่ทำก็ทรมานใจทำไปแล้วก็ทุกข์เดือดร้อนแต่บางสิ่งบางอย่างในขณะที่ทำรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องแต่ในขณะที่ทำนี่ลำบากสำหรับการเลิกหรือการงดเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลและเป็นสิ่งที่ทำลำบากและทรมานจิตทุกคนในโลกเลี่ยงได้โดยไม่ยากเลยสิ่งที่ดีที่ทุกคนยอมรับว่าดีน่ายกย่องและทำง่ายและมีความสุขในการทำทุกคนก็ทำได้และยินดีทำแต่ถ้าเราอยากจะทราบความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับพานระหว่างคนดีคนชั่วเราต้องอยู่ที่ดูที่อีกสองข้อผู้มีวุฒิภาวะและผู้เป็นบัณฑิตและผู้เป็นนักปฏิบัติจะกล้าทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่ไม่ถูกใจกล้าเสียสละในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งที่ถูกใจความรู้สึกว่าถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบมันก็ยังมีอยู่แต่เราสามารถอยู่เนื้อความรู้สึกเหล่านี้ได้ไม่ให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจเป็นตัวกำหนดการกระทำไม่ปล่อยให้เป็นผู้นำชีวิตที่นี่การที่เราจะรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเราต้องมีการศึกษาธรรมะการเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมก็เรียกว่าปริยัติปริยัติไม่ใช่การอ่านหนังสืออย่างเดียวปริยัติคือการเก็บข้อมูลข้อคิดอุบายเพื่อจะเอาไปใช้ในการพัฒนาชีวิตถ้าหากว่าอ่านหนังสือเพียงเพื่ออวดความรู้ก็เพียงเพื่อเถียงกับคนอื่นท่านก็ไม่เรียกว่าปริยัติเพราะปริยัติคือความรู้ที่เป็นไปเพื่อปฏิบัตินั่งสมาธิเดินโยกลมคือการปฏิบัติใช่ไหมก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะถ้านั่งสมาธิเดินโยงครมด้วยความคิดผิดเข้าใจผิดต้องการผิดเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสติมิจฉาสมาธิถ้าไม่เรียกว่าปฏิบัติไม่เรียกว่าปฏิปฏิธรรมการกระทำการบำเพ็ญที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติคือการกระทำที่เป็นไปเพื่อปฏิเวธค
คือการหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงท่านเราเอาปฏิเวทมาตัดสินการปฏิบัติเอาปฏิบัติมาตัดสินปริยัติปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมก็ดูดูสิว่าความโลภความโกรธความหลงลดน้อยลงหรือเปล่าความเห็นแก่ตัวลดน้อยลงหรือเปล่านิวรณ์ความใคร่ในกามความพยาบาทความงงเงาหาวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญความลังเลสงสัยเพิ่มมากขึ้นหรือลดน้อยลงเราสามารถนำจิตใจของเราไปสู่ความเป็นอิสระจากความบีบคั้นของกิเลสได้หรือยังอันนี้คือเอาปฏิเวทมาตัดสินว่าการกระทำของเราเป็นการปฏิบัติธรรมจริงหรือไม่ถ้าว่านั่งสมาธิเพราะอยากรู้อยากเห็นอยากเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกอยากได้ฤทธิ์มีที่ฤทธิ์ปฏิหารอันนี้เป็นต้นไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะเป็นการปฏิบัติอธรรมมากกว่าการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อปฏิเวทเพื่อความหลุดพ้นเอาปฏิเวทมาตัดสินปฏิบัติเอาการปฏิบัติมาตัดสินปริยัติถ้าเป็นความรู้ที่เราสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อชำระล้างกิเลสตัณหาเราก็เรียกว่าเป็นปริยัติได้ถ้าเป็นความรู้ที่ร็อกสมองเฉยๆก็ยังไม่ใช่ปริยัติธรรมะของเราต้องมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็จึงจะถูกต้องท่านสอนให้เราปฏิบัติธรรมให้ชีวิตของเราพอดีนอนให้พอดีกินให้พอดีพูดคุยให้พอดีรับสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในอัตราที่พอดีมีการแสดงออกที่พอดีนั่นพอดีพองามเรานอนพอดีไหมนอนพอดีมันเป็นยังไงเอาสมมติว่าเราปกติเรานอนคืนละ8ชั่วโมงพอดีไหมเราอาจจะยังไม่แน่ว่าพอดีหรือไม่พอดีวิธีก็คือลดการนอนหลับจาก8ชั่วโมงเป็น7ชั่วโมงครึ่งสักระยะหนึ่งอาจจะสัก2อาทิตย์หรือ1เดือนก็ได้เราก็ได้กำไร30นาทีเพื่อไปทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิคอยดูไปสักเดือนหนึ่งถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวมากเกินไปอ่อนเพลียนั่งสมาธิก็สะปะงกอยู่ตลอดเวลาก็เป็นการแสดงว่า7ชั่วโมงครึ่งไม่พอแต่ถ้าสมมุติว่าเราลดจาก8ชั่วโมงเป็น7ชั่วโมงครึ่งพอชินแล้วก็รู้สึกปกติธรรมดาไม่เป็นไรก็ควรจะลองลดอีกเหลือแค่7ชั่วโมงดูซิว่าเป็นอย่างไรถ้า7ชั่วโมงไม่เป็นไรเลยสบายให้ลดเป็น6ชั่วโมงครึ่ง
พราะเราได้กำไรเรากำไรปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันยุ่งกับการทำหน้าที่ต่างๆวิธีหนึ่งก็คือนอนน้อยลงเอาเวลานอนนั่นแหละเป็นเวลาปฏิบัติหาความพอดีในการทานอาหารให้มันพอดีพอดีให้ความต้องการของร่างกายแต่อ้วนขึ้นทุกวันแสดงว่าไม่พอดีผอมลงทุกวันแสดงว่าไม่พอดีถ้าทานชอบทานอาหารที่แสลงโรคประจำตัวก็ไม่พอดีทำยังไงมันถึงจะพอดีเราทานเพื่ออะไรถามตัวเองทำเพื่ออะไรเราพูดกันพอดีไหมเราชอบพูดคุยเรื่องอะไรบ้างเราไปทบทวนวันสองวันที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกับใครบ้างพูดเรื่องอะไรบ้างถ้าแบ่งเป็นสองฝ่ายคือให้กุศลและฝ่ายอกุศลแน่ใจไหมว่าสิ่งที่เราได้พูดในสองวันที่ผ่านมาเป็นกุศลมากกว่าเป็นอกุศลมีการพูดปดบ้างไหมทำไมถึงพูดปดมีการนินทาคนอื่นรับหลังบ้างไหมมีการพูดเพ้อเจ้อบ้างไหมคงจะมีนะคงจะมีบ้างส่วนมากเราจะรู้สึกว่าเข้ามาในวัดมาปฏิบัติธรรมในวัดมานั่งสมาธิในวัดมันสงบแต่พอออกจากวัดแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วมันพลุกพล่านมันวุ่นวายไม่รู้เป็นยังไงนั่งสมาธิมันไม่เหมือนอยู่ในวัดก็ถ้าบ้านกับวัดเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็คงไม่ชักชวนสาวกให้ออกบวชก็คงไม่ต้องมีวัดจะมีทำไมถ้าวัดกับบ้านเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีโอกาสที่จะนำบรรยากาศของวัดเข้าไปในบ้านของเราได้และวิธีที่ง่ายและวิธีได้ผลมากที่สุดวิธีหนึ่งคือการระมัดระวังความสำรวมในการพูดการจาไม่มีสิ่งใดจะสร้างบรรยากาศแห่งความสมานสามัคคีแห่งความเคารพซึ่งกันและกันแห่งความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเท่ากับสัมมาวาจาไม่มีสิ่งใดจะปอนทำลายความสมานสามัคคีความเคารพซึ่งกันและกันเท่ากับมิจฉาวาจาลองสังเกตดูก็แล้วกันตอนเย็นวางจากหน้าที่แล้วไปทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วจิตใจไม่สงบมันไม่สงบเพราะอะไรสูงมากจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่คนนั้นได้พูดให้กับเราหรือสิ่งที่เราได้พูดกับเขาเหมือนกับมีร่องรอยเหมือนทิ้งร่องรอยไว้อยู่ในใจว่าเป็นวันถึงม่อนทินไว้ในใจเรายังปล่อยไม่ได้รู้สึกมันยังค้างๆอยู่พอจิตใจผ่อนคลายไม่มีที่ไปแล้วสิ่งที่เราได้เก็บกดเอาไว้ก็โผล่ขึ้นมาสิ่งที่เรากำลังกังวลอยู่สิ่งที่เรากำลังกลัวอยู่สิ่งที่เรากำลังอยากได้อยู่ความรู้สึกนึกคิดต่างๆจะปรากฏให้เราเห็นนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่เหมือนกันเพราะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นตรงกลางได้ทราบว่ามันมีอะไรอยู่ในใจเราจึงจะ
เราจึงจะแก้ไขได้ปกติเราจะไม่ค่อยรู้หรอกว่ามันมีอะไรอยู่แต่สิ่งที่อยู่ในใจก็จะปรากฏให้เราเห็นและหลายครั้งจะสังเกตว่ามันเป็นเรื่องการพูดคนอื่นเขาพูดอะไรให้เราฟังซึ่งกระทบกระเทือนจิตใจของเราบ้างทำให้รู้สึกน้อยอกน้อยใจบ้างรู้สึกขาดหวังอะไรสักอย่างบ้างจิตใจยิ่งต้องเหนื่อยกับการปล่อยเพราะปล่อยไปแป๊บหนึ่งจิตก็จะออกไปคิดปรุงแต่งอีกครั้งหนึ่งต้องตึงกลับมาตึงกลับมาตึงกลับมาความคิดปรากฏเพราะว่าเราเคยพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดและสิ่งที่ควรพูดไม่ได้พูดมันจึงเหมือนกับว่าเรื่องนั้นยังไม่จบเมื่อเรารู้สึกว่ามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่จบเรื่องนั้นมันจะอยู่ในสำนึกพอเราจิตใจผ่อนคลายมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าเราระมัดระวังเรื่องการพูดการจาของเรานี่จะลดเรื่องเหล่านี้ได้มากการพูดจึงเป็นเรื่องสำคัญพูดให้พอดีพูดท่านบอกว่าให้พูดในลักษณะที่เป็นสุภาษิตสุภาษิตเป็นยังไงคือพูดแต่เรื่องที่เป็นจริงแต่ในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เป็นจริงท่านยังให้เราเลือกสิ่งที่เป็นจริงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังพูดโดยรู้จักกาลเทศะในการพูดพูดด้วยความหวังดีต่อผู้ฟังพูดอย่างสุภาพโอนโยนหาข้อต้องครบทั้งหาข้อมันจึงเป็นสุภาษิตเป็นการพูดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญและอนุโมทนาคือพูดเรื่องความจริงที่เป็นประโยชน์ทุกกาลเทศะด้วยความหวังดีต่อผู้ฟังพูดอย่างสุภาพอ่อนโยนท่านเอาให้ความสำคัญกับเรื่องวาจาระมัดระวังวาจาของเราบรรยากาศในบ้านจะมีอะไรที่คล้ายๆกับวัดอยู่ทั้งที่เราอยู่ในที่พลุกพล่านวันรู้สึกไม่ผูกพลาดท่านจึงให้เรารับผิดชอบชีวิตของตัวเองแน่นอนในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นที่พอใจต้องมีอยู่บ้างแต่ถ้าเรานั่งซึมเศร้ากลัดกลุ้มเรื่องที่เราไม่ชอบที่เราต้องเจอทุกวันที่เราแก้ไม่ได้ก็เป็นการเบียดเบียนจิตใจโดยเปล่าประโยชน์ชีวิตของเราสั้นเหลือเกินเวลาในแต่ละวันมีจำกัดดังนั้นท่านจึงให้เราเลือกทำงานเลือกแก้ในจุดที่เราแก้ได้บางทีที่เรารู้สึกน้อยออกเนื้อใจน้อยใจว่าทำดีไม่ได้ดีนั้นเพราะเราไม่ฉลาดในการทำความดีคนที่ทำความดีเป็นเพื่อทำความดีได้ผลก็ต้องมีคุณธรรมสองประการประการแรกก็คือเจตนาดีประการที่สองคือปัญญาหลายครั้งที่ผ
ผู้ทำความดีโดยมีแต่ประการแรกคือเจตนาดีแต่ขาดปัญญาทำความดีแต่ไม่ถูกกาลเทศะทำความดีโดยไม่ได้คำนึงถึงจริตนิสัยของคนอื่นไม่ได้คำนึงถึงเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้ปัญหาเป็นปัญหาไม่ได้แก้ตรงจุดที่ควรแก้เพราะไม่เข้าใจว่าปัญหานี้มันเกิดอย่างไรมันกำเริบเสบสารถึงขนาดนี้เพราะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีแต่ความคิดหวังดีอยากช่วยเมื่อเราพยายามช่วยในสิ่งที่เราไม่เข้าใจก็มักจะทำถูกผิดผลออกมาก็ไม่ดีเท่าที่ควรบางคนแทนที่จะสำนึกว่าทำไม่ถูกขาดปัญญาก็กลับโทษคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่จริงไหนว่าทำดีได้ดีฉันก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก็ไม่เห็นมีใครยอมรับเลยไม่เห็นใครให้กำลังใจเลยไม่มีใครเห็นบุญคุณของเราเลยสงสารตัวเองเกิดปัญหาก็อยู่ที่เราขาดปัญญาสิมันไม่ได้อยู่ที่อื่นเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นคือกฎตายตัวของธรรมชาติไม่มีเปลี่ยนแปลงมันเป็นอากาลิกธรรมแต่เราทำไม่ถึงดีมันจึงไม่ได้ดีหรือว่าเราได้ดีแต่เราไม่รู้จักดีก็เหมือนกับไม่ได้ดีนะพระพุทธองค์ไม่เคยสอนว่าทำดีแล้วจะได้ร่ำได้รวยทำดีแล้วจะได้ลาภจะได้ยศจะได้สรรเสริญจะได้สุขท่านบอกว่าถ้าเราทำดีแล้วเราจะได้ความดีถ้าทำชั่วแล้วเราก็ได้ความชั่วทุกครั้งที่เราทำความดีเราก็เพิ่มความดีในจิตใจของเราทุกครั้งที่เราทำความชั่วเราก็เพิ่มความชั่วเพิ่มความเคยชินในการทำความชั่วทำให้โอกาสต่อไปโอกาสที่จะทำความชั่วจะมีมากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านให้เราศึกษาธรรมชาติของตัวเองถ้าไม่รู้จักธรรมชาติตัวเองเราจะอยู่กับความหวังซะมากกว่านะหวังอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้หวังขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะบางทีอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยขอช่วยตนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามการตนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ไหนมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในชีวิตประจำวันเรื่องนี้ก็ชัดอยู่แล้วเช่นวันนี้ญาติโยมได้มาวัดมาได้ยังไงอาตมาคงคังแน่ใจว่าไม่มีใครเขาไปไหว้พระขอให้พระที่รัตนตรายจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าได้ไปวัดไม่มีใครขออ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำไปเราไปสู่วัดเรารู้ว่าเราจะไปวัด
เราต้องขับรถไปหรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรือเดินไปอะไรก็แล้วแต่คือเรารู้จักว่าวัดมันอยู่ตรงไหนเรารู้จักว่าเราจะใช้วิธีการยังไงเราต้องขับรถไปหรือขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรือเดินไปอะไรแล้วก็แล้วแต่คือเรารู้จักว่าวัดมันอยู่ตรงไหนเรารู้จักว่าเราจะใช้วิธีการยังไงเราจึงจะไปถึงวัดได้เพื่อเราทำถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยถ้าตอนเช้าเราก็นั่งพับเพียรต่อหน้าหม้อข้าวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลให้ข้าวสารนี้ได้กลายเป็นข้าวสุกวันนั้นเราจะได้กินไหมก็ไม่ได้กินเลยทุกเรื่องก็เป็นอย่างนี้ไม่มีเรื่องใดที่ไหนที่ไม่เป็นตามหลักการอย่างนี้เราต้องการทำอะไรเราต้องการไปไหนเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเราต้องรู้จักวิธีการที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้นและเราจะต้องทำเราต้องประกอบวิธีการนั้นให้ครบถ้วนในทุกขั้นตอนมันตรงไปตรงมานั่นเองมันไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยเรื่องการปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกข์ก็เหมือนกันท่านสอนกันชัดเลยว่าการกระทำอย่างไรเป็นปฏิบัติต่อการพ้นทุกข์การกระทำอย่างไรเอื้ออำนวยต่อการพ้นทุกข์การพูดอย่างไรการคิดอย่างไรท่านก็พูดหมดเลยไม่มีที่สงสัยเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำตามเหมือนกับท่านเอายามาให้เราเราก็ป่วยตลอดอยากจะหายแต่ไม่ยอมทานยาท่านก็เอายามาให้เราฟรีๆด้วยนะเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทานอย่างเดียวแต่เรายังอ้างว่ายังไม่สะดวกยังไม่มีเวลางานเรายุ่งยังไม่ได้ทานเหมือนเราจะปฏิบัติธรรมจะพัฒนาชีวิตก็อ้างว่างานเรายุ่งงานที่บ้านก็เยอะที่ทำงานทุกวันนี้ก็งานเยอะไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรมขออ้างเราเยอะเราจะปฏิบัติวันใดวันหนึ่งเราจะปฏิบัติแต่เราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนมีใครพิสูจน์ได้ไหมว่าชีวิตของเราจะถึงพรุ่งนี้พิสูจน์ไม่ได้ใช่ไหมไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่าลมหายใจออกแล้วจะเข้าอีกไม่มีใครอยู่ที่นี่ที่จะมั่นใจได้ว่าวันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายของชีวิตนั้นถ้าเราคิดว่าจะทำคิดว่าจะละนิสัยต่างๆที่เรารู้ว่าไม่ดีตั้งใจแล้วว่าจะต้องจัดการกับเรื่องนี้เพียงแต่ว่ายังไม่มีเวลาอาตมาคิดว่าในแต่ละวันผู้ที่เสียชีวิตไปต้องมีจำนวนไม่น้อยเลย
ที่กำลังคิดว่าจะปฏิบัติธรรมเดือนไปเดือนไปเดือนไปจนกระทั่งไม่มีเวลาเหลือท่านให้เรารีบปฏิบัติเพราะการเกิดเป็นมนุษย์ทำว่ายากมากการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ถือว่าบุญอย่างยิ่งร่างกายของมนุษย์นี้ทั้งที่เป็นรังแห่งโรคพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็ยังเป็นพาหนะยังเป็นสิ่งที่เราต้องใช้และควรใช้ในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราตายแล้วขึ้นสวรรค์ดีไหมคนส่วนมากดีมากมันดีในแง่ไหนมันก็ดีในแง่ที่ว่าสุขสบายแต่ความสุขสบายไม่ใช่ธรรมะของชีวิตและสิ่งที่สูงกว่าความสุขสบายนี่จริงถ้าเราสุขสบายมากก็ไม่ดีนะประเทศไหนที่เจริญด้วยวัตถุมากๆคนสะดวกสบายมากคนในสังคมนั้นจะอ่อนแอจะไม่มีความอดทนน่าสังเกตว่าในสมัยปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยจะศรัทธาไม่ค่อยจะชื่นชมในคุณธรรมคือความอดทนนะดูเหมือนกับว่าความอดทนเป็นคุณธรรมของชาวนาเขาของกรรมกรเขาหรือคนไม่มีเงินมีทองคนสมัยนี้ต้องการมีเงินเพื่อจะได้อยู่ในภาวะที่ไม่ต้องอดทนต่อสิ่งใดเลยการที่เราไม่มีสิ่งใดที่มากระทบกระเทือนการที่เราต้องการใช้เงินใช้ทองเพื่อไปอยู่ในที่ที่ไม่ต้องอดทนต่อสิ่งใดเลยนั่นเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตเรามากเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในราชวังที่สุดสะดวกสบายที่สุดพระราชบิดาพยายามทุกวิธีทางที่จะไม่ให้ลูกได้ทราบถึงความทุกข์ของความเกิดแก่เจ็บตายและในที่สุดก็ไม่ได้ผลเพราะสิ่งเหล่านี้ปิดบังไม่อยู่ท่านต้องการให้เราเปิดหูเปิดตาเรียนรู้จากชีวิตของตนเรียนรู้เรื่องความเกิดเรียนรู้เรื่องความแก่เรียนรู้เรื่องความเจ็บเรียนรู้เรื่องความตายถ้าเราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นแล้วรู้เท่าทันเราจะไม่หวังอะไรที่ลมลมแรงแรงที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะได้ทุกวันนี้เราหวังอะไรหลายอย่างที่มนุษย์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้แต่เนื่องจากว่าเราไม่เคยได้ตรวจความคิดของตัวเองเราไม่ได้สังเกตความโง่เขลาที่ปรากฏอยู่แล้วและกำลังจะแผ่ขยายอยู่ในจิตใจของเราในขณะที่เรามีความหวังอยู่ในบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่รู้สึกตัวจะรู้สึกตัวต่อเมื่อเราผิดหวังให้สังเกตว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเอ๊ะแค่นี้เราไม่น่าจะต้องเป็นทุกข์ถึงขนาดนี้
เราเข้าวัดเข้าวามาหลายปีแล้วเรื่องแค่นี้ทำไมไม่ทำไมจิตใจของเราสาวหมองไม่เกินอันนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้สังเกตเห็นความยึดมั่นถือมั่นด้วยความหวังอยู่ในใจแต่เมื่อเราไม่ได้สิ่งที่ตนหวังมันจึงรู้สึกเจ็บความเจ็บปวดรวดร้าวก็รุนแรงตามอัตราของความหวังที่เคยซ่อนเร้นอยู่ในใจสร้างความผิดหวังเป็นการพิสูจน์ถึงความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจเราทีนี้หลวงพ่อชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้ให้ข้อคิดที่สำคัญมากข้อหนึ่งซึ่งเราทุกคนไม่ว่าเราเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนควรจำไว้อย่างแม่นยำนั่นคือว่าไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดสามารถบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้ไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดสามารถบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้ชุมมากเราจะมองว่าเขาด่าเราเขาเบียดเบียนเราเขาเอารัดเอาเปรียบเราเอารัดเอาเปรียบเราเขาทำให้ฉันทุกข์มากอันนี้เราจะพูดบ่อยๆใช่ไหมแม้สิ่งนั้นทำให้ฉันทุกข์มากคนนั้นทำให้ฉันทุกข์มากก็มองเป็นเหตุเป็นผลเขาทำให้เราเป็นอย่างนี้นี่คือความคิดผิดถ้าเป็นเรื่องของร่างกายนี้เราก็พอพูดในลักษณะนี้ได้เช่นคนเราไปจับไฟจับไฟนี่ต้องเจ็บทุกคนพระอรหันต์จับไฟนี้ก็เจ็บนะแล้วพระพุทธองค์เองถ้าท่านจับไฟท่านจะเจ็บเหมือนกันเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของไฟเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของหนังมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของปฏิกิริยาระหว่างหนังมนุษย์กับไฟมันเป็นอย่างนี้เองดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าไฟทำให้เราเจ็บไฟทำให้เกิดเวทนาแต่ถ้าเราพูดว่าคนนั้นทำให้เราเสียใจไม่ถูกมันไม่เหมือนพูดว่าไฟทำให้เราเจ็บเพราะในเรื่องของจิตใจนี้ไม่มีใครไม่มีสิ่งใดจะบังคับให้เราเสียใจได้ถ้าหากว่าเรามีสติเรามีปัญญาเป็นที่พึ่งแต่มองดูตัวเองชีวิตตัวเองอาจจะยังไม่เห็นลองดูที่พระพุทธองค์แล้วกันพระพุทธเจ้าท่านเสียใจไหมก็ไม่เสียใจเคยมีใครทำให้พุทธเจ้าเสียใจไหมไม่เคยเป็นไปได้ไหมที่ใครจะสามารถทำให้พระพุทธเจ้าเสียใจก็เป็นไปไม่ได้เพราะท่านไม่มีกิเลสมีใครสามารถทำให้พระอรหันต์เสียใจไหมก็ไม่ได้อีกเพราะเชื่ออยู่ในใจกิเลสอยู่ในใจของท่านนี่ว่าหมดสิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาจะชวนให้เราเป็นทุกข์ได้หรืออาจจะทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งผู้ที่ขาดสติผู้ที่ไม่ได้อยู่กับธรรมะจะเป็นทุกข์ทันที
แต่ว่าไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลโดยตรงคนอื่นเขาเป็นแค่ปัจจัยแต่เหตุอยู่ที่เราเหตุอยู่ที่อวิชชาเหตุอยู่ที่ตัณหาของเราเองถ้าไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาอยู่ในใจเราเขาจะพูดอะไรเขาจะทำอะไรมันก็ไม่มีผลอะไรต่อจิตใจเราเลยเราก็ไม่สะทกสะท้านเพราะว่าเราเรียกว่าเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติสักแต่ว่าเรื่องธรรมดาดังนั้นในชีวิตประจำวันขอให้เราพิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆทุกครั้งที่เราเกิดความไม่สบายใจเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวให้เราหยุดแล้วก็ดูว่ามันนี้มันคืออะไรมันเกิดยังไงในภาษาเทคนิคของพระคำว่าหยุดท่านเรียกว่าสมถะคำว่าดูท่านเรียกว่าวิปัสสนาเอาง่ายๆฝึกให้หยุดได้ไม่คิดปรุงแต่งด้วยอากติด้วยอารมณ์ที่เศร้าหมองจนเรื่องปานปลายรู้จักหยุดคิดหยุดปรุงแต่งไม่หยุดแล้วทำอะไรดูเรื่องที่กำลังปรากฏอยู่ว่ามันเป็นยังไงมันมีเหตุมีปัจจัยยังไงมันจึงเป็นอย่างนี้ได้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมให้เห็นว่าสักแต่ว่าของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาล้วนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เราเห็นล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งไม่ได้ถูกเหตุปัจจัยต่างๆปีกทันให้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรแก่ชีวิตเราได้เห็นว่าเป็นของไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตาฝึกคิดฝึกพิจารณาในลักษณะยิ่งนี้บ่อยๆในเบื้องต้นก็เป็นแค่สัญญาความจำแต่สัญญาความจำเป็นฐานของวิปัสสนาในที่สุดวิปัสสนาคือปัญญาหรือการดูระดับสูงระดับที่ทอดถอนกิเลสเราได้ถ้าจิตใจเราไม่สงบระงับเราก็ดูไม่ชัดเหมือนกับว่า เราใช้เทียนที่ตั้งไว้อยู่ในสายลมลมพัดมาเราเทียนไม่นิ่งแสงเทียนก็ไม่สว่างเราจะอ่านหนังสือเราจะดูอะไรที่ละเอียดอ่อนไม่ได้เราจะแก้ก็ต้องเอาเทียนเล่มนั้นออกจากสายลมไปเอาไว้ในที่สงัดจากลมแล้วเทียนจึงจะนิ่งความสว่างนั้นจึงจะเราจึงจะได้ใช้ในการทำงานหมอผ่าตัดจะต้องให้เขาวางยาสลบเสียก่อนจึงคอยผ่าถ้าคนไข้ยังมีสติอยู่เรายังดิ้นรนอยู่หมอก็จะผ่ายากต้องให้คนไข้นิ่งเสียก่อนจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันต้องนิ่งเสียก่อนเราจึงจะได้เห็นชัดเราจึงจะปล่อยวางความคิดผิดเข้าใจผิด
หลายสิ่งหลายอย่างที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงแท้ที่จริงก็เป็นแค่การทึกทักเอาเองเมาเอาเองคิดเอาเองท่านให้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าทำสิ่งนี้ให้เสร็จไปแล้วจะได้ทำสิ่งนั้นต่อไปดังนั้นจิตใจเราไม่สงบแต่เราควรจะให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำถ้าเราให้ความเคารพให้ความสำคัญกับการกระทำของตัวเองทุกอย่างโดยไม่คิดว่าสิ่งนี้ไม่มีความหมายอะไรไม่มีความสำคัญอะไรเอาทำให้นี่เสร็จเราจึงจะไปทำสิ่งที่น่าสนใจกว่าถ้าอย่างนี้จิตใจเราจะสงบยากแต่ถ้าเราทำใจว่าในขณะนี้หน้าที่ของเราคืออะไรทำยังไงเราจึงจะทำหน้าที่นี้โดยสติเราไม่เผลอทำยังไงเราจึงจะทำอย่างพุทธะคือมีความรู้ความตื่นความเบิกบานในใจถามตัวเองและความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นมาว่าในงานธรรมดาอย่างเช่นการล้างจานหรือการปัดกวาดเป็นต้นสามารถนำความสุขนำความเอิบอิ่มมาสู่จิตใจเราได้แค่ปัดกวาดเราก็มีความสุขได้ล้างจานเราก็มีความสุขได้ถ้าบอกคนอื่นที่ไม่เคยปฏิบัติเขาจะหัวเราะเยาะเขาจะว่าเราบ้าแต่นักปฏิบัติเรารู้ว่าเป็นจริงว่าถ้าเราทำหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่เป็นบาปหรืออกุศลถ้าเราทำหน้าที่อันเป็นกุศลของเราด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความอดทนด้วยความขยันหมั่นเพียรเราสามารถได้ความสุขจากสิ่งนั้นไม่ต้องกระทั่งการปัดกวาดไม่ต้องกระทั่งการทำความสะอาดบ้านไม่มีงานต่ำไม่มีงานสูงแต่มีงานที่ทำโดยสติและงานที่ทำโดยไร้สติหรือขาดสติดังนั้นในสายตาของนักปฏิบัติงานที่โลกสมมติว่าเป็นงานต่ำถ้าประกอบด้วยจิตใจที่สะอาดถ้าทำด้วยสติงานนั้นจะสูงกว่างานที่คนทั่วไปเชื่อว่าเป็นงานสูงแต่ถ้าทำด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวหรือความมักง่ายหรือความทะเยอทะยานอยากที่เกินขอบเขตของศีลธรรมงานนั้นกลายเป็นงานต่ำเพราะสิ่งที่ทำให้งานสูงและงานต่ำไม่ได้อยู่ที่เงินเดือนไม่ได้อยู่ที่ค่าตอบแทนแต่มาอยู่ที่สติอยู่ที่คุณภาพจิตของผู้ทำฉันขอให้เราการภาวนาของเรากว้างออกไปเป็นเรื่องทางชีวิตเลยตั้งแต่ตื่นเช้าทำยังไงเราจึงจะมีสติในเหตุการณ์นี้ทำยังไงเราจึงจะไม่เสียความเป็นกลางเสียความเป็นธรรมในโอกาสนี้ในกรณีนี้เรียนรู้จักจุดอ่อนของตัวเองศึกษาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอย่างเช่นวันไหนที่เราขาดการพักผ่อนเมื่อยในวันนั้นโอกาสที่
สติเราจะเผลอเราจะทำสิ่งที่ไม่ควรถามพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดมีมากขึ้นดังนั้นต้องตั้งสติให้มากมีสัญญาณเตือนว่ากำลังเหนื่อยนะกำลังเมื่อยล้านะโอกาสจะรำคาญจะเอ็ดคนนั้นจะว่าคนนี้มีมากขึ้นนะต้องระวังพูดอะไรออกไปให้มีสติไม่ใช่ว่าอยากพูดก็พูดไปเลยบางคนก็พูดไปแล้วก็อ้างว่าฉันโกรธง่ายได้หายเร็วใช่เราหายเร็วแต่ว่าความโกรธของเราแผ่ฤทธิ์ออกไปทำให้คนอื่นเจ็บปวดรุนแรงเป็นปีเป็นเดือนก็ยังมีแล้วเราเพียงแต่อ้างว่าตัวเองนี่โกรธจริงแต่หายเร็วหลายครั้งที่เราขาดสติสิ่งที่ไม่ควรพูดเราพูดเสร็จแล้วเสียใจไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างนั้นแต่มันก็เป็นไปแล้วแต่เมื่อเราได้พูดอะไรออกไปแล้วเราจะเอาคำพูดของเรากลับขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราปิดยาสีฟันออกจากหลอดแล้วต้องตัดสินใจว่าไม่ต้องการไม่จำเป็นมากเกินไปเราจะเอายาสีฟันยัดเข้าไปในหลอดได้ไหมมันไม่ได้เพราะเมื่อยาสีฟันมันออกจากหลอดแล้วเรียกว่าออกเอากลับเข้าไปทั้งนั้นไม่ได้คำพูดของเราเหมือนกันพูดไปแล้วขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจนะยัดถือสารนะฝ่ายหนึ่งก็ต้องตอบว่าไม่เป็นไรไม่ติดถืออะไรหรอกแต่มันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าตั้งที่พึ่งอันแท้จริงของเราก็คือสติการรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังพูดอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่จิตใจเราเป็นบุญไหมจิตใจเราเป็นบาปไหมเศร้าหมองไหมสดชื่นเบิกบานไหมรู้ตัวอยู่อย่างนี้เราจะค่อยๆปรับการกระทำให้พอดีเราทำความดีไม่ได้ทำเพื่อใครเราทำเพื่อบูชาพระศรีรัตนตรัยเราทำความดีแล้วเราก็ได้ของดีเราก็ได้ความดีได้บุญได้กุศลเราก็สามารถอุทิศเราสามารถอธิษฐานแบ่งบันผลบุญนั้นให้กับผู้มีพระคุณอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นครูบาอาจารย์ของเราเป็นต้นคนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ใช่ประเด็นสำคัญยิ่งถ้าเราเป็นผู้มุ่งมั่นในการทำความดีโดยไม่สนใจความคิดของคนอื่นเป็นผู้ประเภทชอบปิดทองหลังพระยิ่งดีใหญ่นี่เราเป็นคนรักความดีรักความจริงมีความอยากทำความดีอยากเขาถึงความจริงท่านไม่เรียกว่าตัณหาท่านเรียกว่าฉันทะความพอใจในการทำความดีความพอใจในการแสวงหาความจริงและการน้อมจิตไปสู่ความจริงไม่ได้น้อมความจริงมาสู่จิตใจเราน้อมจิตใจไปสู่ธรรมะไม่ได้น้อมธรรมะมาสู่จิตใจเรากล้าละสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล้าบำเพ็ญสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่สนใจไม่ใส่ใจความรู้สึกชอบไม่ชอบแต่ว่ารู้ไว้รับรู้แล้วปล่อยวางรับรู้แล้วปล่อยวางรับรู้แล้วปล่อยวางแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้ววันนี้อาตมาก็ได้มีเวลามาเยี่ยมเยียนเป็นครั้งแรกก็คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายคงจะมีโอกาสอีก
แต่เนื่องจากว่าวันนี้อาตมาจะต้องเดินทางต่อกลับไปวัดแล้วก่อนจะถึงอุบลคงจะดึกมากอาตมาก็คงจะต้องขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้เจริญด้วยปริยัติที่ทำด้วยปฏิบัติที่ทำและโดยปฏิเวทธรรมขอให้เราทุกคนได้ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสั่งสอนของพุทธเจ้าด้วยความจริงใจด้วยความอดทนปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ